เอ๊วันเนี้ยดาบทนี้มิได้นั่งด้วยท่าทางที่เคยนั่งเหมือนวันอื่นๆแม้จะมองดูเราในวันนี้เล่าก็ชำเลืองมองเป็นที่เคลือบแฝงต้องคอยจับตาดูให้ดีซะแล้วดังนี้พญาเหี้ยโพธิสัตว์จึงไปยืนใต้ทิศทางลมของดาบทจึงได้รู้ความจริงฮะนี่มันกินเนื้อเหี้ยนี่นะแสดงว่าวันเนี้ยดาบทโกงคนเนี้ยคงฉันเนื้อเหี้ยแล้วเกิดติดใจก็เลยคิดมุ่งร้ายจะตีเราผู้เข้าไปหาด้วยไม้ค้อนแล้วเอาเนื้อไปต้มแกงกินเป็นแน่หนีกลับเข้าไปในจอมปลวกของเราดีกว่าเมื่อคิดได้เช่นนั้นพญาเหี้ยโพธิสัตว์จึงไม่ยอมเข้าไปใกล้เขากลับวิ่งหนีเข้าไปในจอมปลวกอันเป็นที่พำนักตนฝ่ายดาบทเมื่อรู้ความที่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมมาก็คิดว่าชิชาเจ้าเหี้ยตัวนี้มันคงรู้ทันแผนการของเราแน่ๆเลยมันจึงไม่ยอมเข้ามาหาเราแต่ถึงแม้มันจะไม่เข้ามาหาเรายังไงเสียมันก็ไม่พ้นเงื้อมือของเราไปได้หรอกเจ้าเหี้ยยังไงวันนี้เราต้องจับมันมากินให้ได้ว่าแล้วดาบทโกงก็เงื้อไม้ค้อนคว้างไปที่พญาเหี้ยโพธิสัตว์ทันทีแต่ไม้ค้อนนั้นกระทบเพียงปลายหางของพระโพธิสัตว์เท่านั้นพลาดจนได้ยังไงข้าก็ไม่ยอมหรอกดาบทโกงไม่ลดละความพยายามที่จะจับพระโพธิสัตว์มากินให้จงได้รีบวิ่งตรงไปที่จอมปลวกแต่ไม่ทันเพราะพญาเหี้ยโพธิสัตว์ก็วิ่งหนีหลบเข้าจอมปลวกได้ทันเวลาพอดีจากนั้นก็โผล่ศีรษะออกมาทางช่องอื่นแล้วกล่าวว่าเว้ยชลิดเจ้าเล่ห์เมื่อเราเข้าไปหาเจ้าก็เข้าไปหาด้วยสำคัญว่าเป็นผู้มีศีลแต่เดี๋ยวนี้ความเจ้าเล่ห์ของเจ้าเรารู้เสียแล้วมหาโจรอย่างเจ้าเมื่อภายในยังรุงรังยังมัวขัดสีข้างนอกด้วยการอาบน้ำเป็นต้นและด้วยการถือเพศเมื่อมัวแต่ขัดข้างนอกเจ้าก็เป็นเหมือนกะโหลกน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยรังเป็นเหมือนตุ่มเต็มไปด้วยยาพิษเป็นเหมือนจอมปลวกที่เต็มไปด้วยอสรพิษและเป็นเหมือนหม้อที่วิจิตรเต็มไปด้วยคูซึ่งเกลี้ยงกล่าวแต่ข้างนอกเท่านั้นเจ้าเป็นโจรจะอยู่ที่นี่ทำไมรีบหนีไปเสียโดยเร็วเถิดถ้าเจ้าไม่หนีไปเราจักบอกชาวบ้านให้ทำการขับไล่ข่มขีเจ้าพญาเหี้ยโพธิสัตว์คุกคามดาบทเจ้าเล่ห์อย่างนี้แล้วก็หลบเข้าสู่จอมปลวกฝ่ายดาบทเจ้าเล่ห์ก็หลบไปจากที่นั้นไปตามยถากรรมเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเล่าโคทชาดกจบลงทรงประชุมชาดกว่าดาบทโกงในครั้งนั้นกำเนิดเป็นภิกษุจอมหลอกลวงดาบทผู้มีศีลกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาเหี้ยโคทบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้ากินเตชตาหิทุเมทะกินเตอชินะสาติยาอัพพันตรันเตคหานังพาหิรังปริมัชชสีเวยชดิวปัญญาสารเจ้านุ่งชดาทำไมนุ่งหนังเสือทำไมข้างในของเจ้ารุงรังเจ้ามัวแต่ขัดสีแต่ภายนอก